นาตาลีใจจะขาดโพสต์ซึ้งถึงสามีฟลุ๊กลั่นพอแล้วเนอะแห่ส่งกำลังใจกันด่วนๆให้กับครอบครัวของฟลุ๊กเกิกผลและนาตาลีหลังจากที่สาวนาตาลีคลอดลูกสาวคนแรกและยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลหนุ่มฟลุ๊กก็พบว่าผลตรวจว่าตัวเองติดเชื้อโควิดทำให้ต้องแยกออกจากกันเพื่อรักษาตัวในขณะที่ผลตรวจของทางด้านภรรยาและลูกไม่พบเชื้อและล่าสุดนาตาลีก็ได้เผยความในใจกับการต้องห่างสามีว่า Miss You 11ปีที่ผ่านมาไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้เลยแถมยังเป็นการห่างแบบห่วงอีก12วันแล้วคิดถึงนะคะฟลุ๊กหายเร็วๆนะทางนี้ก็จะเข้มแข็งหวังว่าจะรอดปลอดภัยไม่ติดจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะฟลุ๊กรีStronger Together Love โดยฟลุ๊กก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าพอแล้วเนอะหวังว่าเราจะไม่ต้องห่างกันอีกแล้วท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้จำนวนมากเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ